วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันอยู่บำรุงวอยแหลกเติมน้ำมัน 2,000 บาทยังไม่เต็มถังเรียกว่ากลายเป็นเรื่องราววิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมณเวลานี้สำหรับกรณีที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจตลอดเดือนกันยายนราคาน้ำมันทุกชนิดรวมแล้วปรับขึ้นถึง7ครั้งอย่างน้ำมันดีเซลใน1เดือนราคาขึ้นมาจาก26บาท9สตางค์เป็น28บาท29สตางค์สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นในวันอยู่บำรุงส.ส.พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ Facebookโดยเป็นคลิปที่ขณะเจ้าตัวนั้นกำลังเติมน้ำมันที่ปั๊มแต่ไม่ได้บอกว่าเต็มถังเป็นการดูจากมิเตอร์จากนั้นก็ตะโกนบอกเด็กปั๊มว่า 2,000 พอแล้ว 2,000 พอทำให้เด็กปั๊มหยุดการจ่ายน้ำมันไว้ที่ราคานี้ก่อนที่ทางด้านของนายวันอยู่บำรุงหันมากล่าวกับคนถ่ายคลิปว่าเติมน้ำมัน 2,000 บาทได้เกือบ65ลิตรโอ้ยปล้นชัดๆนี่ยังไม่เต็มถังเลยนะจะเป็นลมขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ